พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศลในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะโดยการนำเงินรายได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยจังหวัดยะลาได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับสภาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะโดยดำเนินการโดยอบจ.ยะลาเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานในพื้นที่จังหวัดยะลารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมได้จากรายงานก้าวหน้าก้าวไกลไปกับอบจ.ยะลาค่ะนกเขาชวาเสียงกว่า 1,200 ตัวเข้าสู่สนามการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศลสนามจ่อปาลัดตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้จัดให้มีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศลขึ้นเพื่อ นำเงินรายได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาโดยจังหวัดยะลาจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลากลุ่มคนรักนกเขาชวาเสียงเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อมาร่วมแข่งขันและร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากการแข่งขันนกเขาชวาเสียงนี่เราได้เริ่มต้นกันมาระยะยาวนานมากสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้นี่เราดำเนินกิจการเพื่อสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาด้วยนะครับโดยตลอดมา30กว่าปีประสบความสำเร็จสูงมากนั่นคือสามารถสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนลูกหลานของเรามีความเจริญก้าวหน้านะครับมีอาชีพเป็นหลักแหล่งยกคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเขาจึงบอกว่านกเขาชวาเสียงนั้นเป็นนกสันติภาพไปแล้วนะครับเพราะทำให้ลดความขัดแย้งไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาไม่มีชนชั้นในวงการนกเขาชวาเสียงปัจจุบันการเลี้ยงนกเขาชวาเสียงได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปีมีการบรรจุงานแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนลงในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วราคานกเขาชวาเสียงยังมีมูลค่าสูงอย่างต่อเนื่องโดยลูกนกที่เพาะพันธุ์จากพ่อแม่ที่มีสายพันธุ์ที่ดีมีราคาซื้อขายกันเริ่มหลักพันและสูงสุดแต่หลักแสนบาทเลยทีเดียวการส่งเสริมการเลี้ยงนกเขาชวาเสียงยังเป็นการกระจายรายได้เกิดอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายอาหารนกกรงนกเขาชวาและอุปกรณ์ต่างๆมีหลากหลายในการค้าขายนะคะในเรื่องของคนที่เขามาขายในมหกรรมนี้ค่ะก็จะมีการค้าขายอาหารนกก็มีอาหารการกินเพื่อสำหรับคนที่ไม่ต้องไปหานกที่นอกสถานที่ค่ะเพราะว่าที่นี่เรามีบริการให้แล้วค่ะการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศลในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการนำรายได้ไปช่วยเหลือสนับสนุนเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอบจ.ยะลามีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดยะลาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความเสมอภาคทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่องในนามสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลากิจกรรมนี้นับเป็นโอกาสอันดีของน้องๆเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่จะได้รับการเติมเต็มในการช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมต่อไปในอนาคตในเรื่องของการช่วยเหลือการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดยะลานั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่ผ่านมาน่ะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาหรือที่เราเรียกว่ากสศแต่เราก็อยากจะเห็นว่าการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนเพื่อให้เด็กสามารถที่จะมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันจำเป็นที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราก็ได้จัดตั้งสภาการศึกษาเชิญพื้นที่เพื่อเด็กด้อยโอกาสเด็กยากจนจังหวัดยะลาวันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายและก็การแข่งขันนกเขาชวาเนี่ยผู้ที่เลี้ยงนกเขาเนี่ยก็เป็นประชาชนทั่วไปมาจากทุกวงการทุกคนที่มาเนี่ยเจตนาก็คือว่ามาแข่งขันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้ช่วยเหลือการศึกษาเป็นการกุศลนะครับสนามนี้ตอนนี้คือเป็นที่ยอมรับในการตัดสินและก็สมาชิกในพื้นที่มีการร่วมมือกันไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายเพราะว่าเป็นศูนย์กลางคือเหมือนผมมาจากสงขลาใช่ไหมแต่ก็ตรงนี้เป็นศูนย์กลางแล้ว
และก็เป็นที่เหมาะต่อไปข้างหน้าว่าน่าจะเป็นสนามกลางของจังหวัดยะลาอีกสนามหนึ่งการแข่งขันนกเขาชวาเสียงในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพรายได้เศรษฐกิจรวมถึงอนุรักษ์ประเพณีนิยมของจังหวัดชายแดนภาคใต้และยังเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนนับว่านกเขาชวาเสียงเป็นนกแห่งมิตรไมตรีที่ดีเป็นนกแห่งสันติภาพที่พร้อมนำความสุขความอบอ้อมอารีสู่พื้นที่ปลายด้ามขวาน